สวัสดีครับพบกับผมโมซาดออริโออีกครั้งนะฮะวันนี้จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องปลักลางนะพี่น้องหลายคนก็มีความสงสัยนะครับว่าปลักลางที่ใช้ในการเล่นเครื่องเสียงเนี่ยมันแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะครับโดยส่วนใหญ่มันก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะประเภทหนึ่งก็คือไม่กรองเกีกประเภทหนึ่งก็คือกรอง ผมจะพูดประเภทไม่กองก่อนเพราะว่าซับซ้อนน้อยกว่านะฮะประเภทไม่กองเนี่ยก็ประมาณนี้นครับบางท่านก็จะมีแท่นไม้มาค่านะฮยสวยๆเจาะช่องเรียบร้อยนะครับก็เลือกปั๊กมาใส่นะครับก็ปักแล้วแต่เกรดนะว่าจะเอาเกรดดีแพงมากน้อยแค่ไหนเอามาใส่นะครับไวริงโดยสายอะไรนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์เกรด สไหนเกศสูงขนาดไหนตัว IEC จะเอาแพงขนาดไหนก็เลือกใส่อยู่ที่เจตนาในการใช้แต่ถามว่าไอ้พวกนี้มันเอาไว้ทำอะไรนะฮะอย่างตัวที่ผมใช้ประจำแล้วก็ชอบอยู่ก็จะเป็นตัวนี้ฮะ c o u s t i c r e ไว v e ที่ให้ f l u t e ท h ทำให้ตัวนี้ข้างในก็จะระบุด้วยบุด,ด้วยอลูมิเนียมทั้งก้อนเนี่ยครับแล้วก็ข้างในก็จะชิวหรือใช้ผลึก คริสตัลในการป้องกันสัญญาณกวนล,ลดแรงน้อยแล้วก็ลดสัญนสะเทือนในตัวโดยไม่มีวงจรอะไรมากรองเลยนะครับปลั๊กผมก็เปลี่ยนจากฟูลูเทคผมก็มาใส่เป็นคาดัสสองอันแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นฟูลูเทคตัวตัวท็อปนะครับเป็นโรเดียมนะครับถามว่าเจตนาพวกนี้เอาไว้ทำอะไรตัวเกาะตัวต,วตวปลั๊กที่ที่ไม่กรองตัวปลั๊กที่ไม่กรองเนี่ยคือ บางท่านนะครับมีทฤษฎีเกี่ยวกับระบบไฟอย่างผมก็จะชอบแบบนี้เหมือนกันนะแต่เดี๋วนี้ก็ศึกษาสองทางก็ชอบอทางืานกันนะครับแต่เมื่อก่อนเลยคือไม่ใช้เลยนะครับกองไฟไม่แตะเลยนะไม่เล่นนะครับด้วยความที่ว่านิยมความเต็มของสัญญาณนะครับก็คือไฟมาให้มันมาได้เต็มประสิทธิภาพในระบบแล้วก็จ่ายออกไปไม่ไว่าจะเป็น สตรีมมิ table, Pre ่งซีดีเทอร์เทเบิลปีแอมพระแอมนะครับกระแสนันไม่ดรอปเดินสายเส้นสายไฟเส้นใหญ่นะครับคุณภาพมันก็ออกมาได้เต็มที่นะครับบางทีใส่กับกรองแล้วเสียงมันจะบางลงหรือดรอปลงนะครับสำห,หรับตัวกรองที่คุณภาพไม่ดีนะฮะแต่ว่าหลังๆมาก็จะเจอปัญหาผมเจอน้อยในการใช้งานอย่างเช่นผมดื่มชาตั้งเตาต้มน้ำชา เวลามันจะฮีทเนี่ยผมใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยกระแสมันน้อยมันในระบบมันจะเยอะขึ้นนะครับบางทีก็สตีมเมอร์ของผมมันก็ลวนจากการที่ถูกสัญญาณกวนนะครับลวนทั้งหน้าปัดลวนทั้งเสียงบางทีก็หายไปบางทีก็ขาดๆตัวนี้ก็เลยใช้อยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมาผ่านกรองมากขึ้นนะครับสำหรับตัวกรองเนี่ย มันก็จะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับมันก็มีกรองกรองกระแสนะครับหรือกรองน้อยนะฮะก็คือพวกที่ตัดน้อยออกจากระบบนะครับอย่างเช่นไฮด้าอย่างเงี้ยครับอันนี้ไฮด้าโมเดล4นะฮะก็จะมี4ช่องเสียบนะครับพวกนี้ก็จะกันน้อยก็คือถ้าเกิดไฟเข้ามาแล้วมีน้อยอย่างเช่นเหมือนกับที่ผมบอกก็คือ,อ ตั้งเตาต้มน้ําหรือเครื่องทําน้ําร้อนหรือแอร์หรือตู้เย็นทํางานเนี่ยครับน้อยมันจะเกิดพวกนี้ก็จะดักไว้ได้นะครับเสียงน้อยก็จะไม่เข้ามากวนในระบบนะครับแต่ว่าก็จะไม่กันอีกประเภทนึงก็คือเซิร์ฟหรือกระแสะไฟเกินกระแสไฟช็อตหรือกระแสะไฟที่จะมีผลหรือทำให้เกิดความเสียหายกับแอมของท่านได้ ตัวไฮด้านี่ก็จริงๆก็กันเซิร์ชได้หน่อยนะฮะแต่ว่าไม่ได้แบบเต็มพิกัดไอตัวที่เหมาะจะเสียบเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกปรีแอมสเมอร์มันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบกรองกระแสดได้เต็มพิกัดมากนักน,นะครับตัวที่คล้ายๆกันก็จะเป็นตัวนี้ครับเพรสพาวเวอร์บิด24นะก็ลักษณะคล้ายๆกันแต่ก็จะเล็กกว่าตัว h y d ้าเมื่อกี้หน่อยหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้ก็จะมีระบบ กรองทั้งน้อยแล้วก็เซิร์ชด้วยแต่ว่าก็ยังใช้ได้กับพวก cd s t สตีมเมอร์ปรีแอมอย่างเงี้ยครับหรือเทอร์เ b l e บลตัวเล็กๆฮะพอกันได้บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดตัวกินกระแสะเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องไปตัวใหญ่ๆหน่อยเช่นเผาบิด8อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็พอกินพอ,พอต้านทานได้ในระดับแบบพวกอินดิเกตนะครับหรือ,อประมาณสัก ร้อยวัตต์150วัตต์ประมาณนี้ครับมีทั้งไดเล็กก็มีหมายถึงว่าวงจรที่ปล่อยไดเร็กก็มีหรือไม่ก็มีฟิลเตอร์ก็มีนะฮะเวลาเรามาเสียบถ้าเกิดเสียบฟิลเตอร์เสียงก็จะบางกว่าไดเร็กไดเร็กก็จะเต็มที่กว่าแต่ว่าไดเล็กก็ก็จะมีกองกองอยู่เหมือนกันแต่ว่าความปลอดภัยก็ไม่เหมือนกับตัวฟิลเตอร์ถ้าตัวฟิลเตอร์ก็คือเขาผ่านวงจรกองร้อเซมันก็อาจจะแลกกันนะครับสําหรับ ประสิทธิภาพแล้ะก็คุณภาพที่จะได้รับนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะที่ที่ไฟตกไฟกระชากบ่อยๆเนี่ยผมแนะนำยิ่งยวดเลยฮะต้องใช้นะครับไม่งานเครื่องเสียงท่านซื้อมาแพงๆพังหมดไม่เหลือนะครับไอตัว direct มันก็ดีแหละเสียงมาเต็มแหละครับแต่ว่าถ้าไม่กองหน่อยไม่ได้มันดีเวลากระชากหรือดับหรือวูบวาทีเราไม่รู้หรอกครับบางทีมันก็พาวเครื่องเสียงที่ท่าน ลักเสียหายพังบางทีก็เสียเป็นเงินทองอะไรที่มันมูลค่ามากกว่าตัวกรองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเต็มไปได้ก็ต้องใช้ตัวที่มัน High อ f f i c i e n c y ขึ้นมาหน่อยหรือให้มันเต็มที่กับระบบนะก็ต้องดูนะอย่างตัวเนี้ยซายตัว2 0แอมเนี่ย S20A เนี่ยก็มีผลรีวิวที่ดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกรองน้อยแล้วก็ตัวกรองเซิร์ชด้วย นะครับก็ยังอยู่ในระดับเดียวกับตัวคล e p คปโควิดแนะฮะก็อยู่ในระดับแบบอินดิเกตได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกจะต่อปีปาร์พาวเวอร์เนี่ยก็น่าจะเป็นอย่างรับสิบสอนี่ก็นี่ก็นี่ก็กรองนะฮะตัวระบบกรองเขาก็ดีนะครับอ่แต่ว่าก็ยังำจ,ำจำกัดวัดอยู่นะวัดก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เท่าไหร่ ก็อาจจะต้องดู Power ที่จะมาใช้นะครับแต่ตัวที่ผมลองแล้วแบบประทับใจโดดเด่นเลยก็จะเป็น p ูริโตนะฮะพูริโตก็มีทั้งช่องไดเล็แล้วก็มีทั้งวงจรฟิลเตอร์ด้วยนะครับซึ่งวงจรฟิลเตอร์ก็ใช้วัสดุในการกรองแบบไฮเกรดนะครับ แล้วก็มีการพันหม้อปแปลงแบบพิเศษนะครับใช้ขดลวดแบบพิเศษใช้เตารับแบบพิเศษนะครับมีทั้งชุบเงินชุบทองนะครับหรือท่านอาจจะใช้เป็นรุ่นธรรมดาสําหรับการาพิจารณาในเบื้องต้นว่ามันจะดีกับระบบหรือไม่แล้วค่อยมาอัปเกรดทีหลังก็ได้แต่ว่าตัวพลิโตเนี่ยโทษนะฮะหนักมากนะฮะหนักประมาณผมว่ายอย่างน้อยก็ต้องมี30มสิบโลตัวนี้นะครับแล้วก็การจ่ายไฟก็ได้ เต็มพิกัดมากนะครับเรียกว่า power j e p ของผมเนี่ยตัวละตัวหนึ่งใช้กินกระแสประมาณ1,200วัตต์เนี่ยก็กินได้สบายๆใช้จ่ายได้จ่ายไฟได้สบายๆายนะฮะก็เหมาะในการใช้งานนะครับทั้งระบบกลางหรือระบบระบบใหญ่นะครับก็ใช้ได้ทั้งปีทั้ง power นะได้ครบเครื่องเลยนะครับถามว่าข้อดีของกลองไฟ อย่างที่ผมบอกสําหรับบ้านที่ห่างไกลถ้าเกิดพูดถึงว่าไม่มีเลยนี่อันตรายหรือบางทีเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดก็คือถ้าเทียบกับไดเล็กแล้วเนี่ยไดเล็กแล้วผมรู้สึกว่าพรรกกลักระกำเนี่ยตัวตัวไดเล็กหรือตัวปักรางธรรมดาเนี่ยได้เต็มที่มากกว่าแต่กับกันนะครับเท่าที่ลองมาเนี่ยอย่างของพูริโตที่ผมลองผมว่ากําลังพูริโตดีกว่าดีกว่าเสียบตรงนะครับ อาจจะดีกว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้ต่างกันมากนะักแต่ว่าดีกว่าแน่แนะครับแล้วก็ลูกเบเ่ยที่มาเต็มกว่าแล้วก็มีเสียงที่ชําหวานกว่านะครับในตัวรีวิวเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวเพิ่มเติมลงรายละเอียดกันเพิ่มเติมอีกนะเอาคร่าวๆก่อนประมาณนี้ว่าปาลั๊กรางโดยส่วนใหญ่มันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทแล้วก็มีเทคโนโลยีหรือเอาไว้ใช้สําหรับอะไรในอุปกรณ์ที่ผม อพอจะมีอยู่ก็ยกตัวอย่างมให้ท่านดูนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังเลือกซื้อหรือท่านสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์หรือโพสต์ถามไปได้และเดี๋ยวผมมีโอกาสและเดี๋ยวจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับตรงส่วนลักลางในตรงจุดนี้ผมขอจบเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ